สวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนกลับมาพบกับออยอีกแล้วจ้าเรื่องในวันนี้นะคะออจะมาพูดถึงวิธีการบำรุงรักษาสิวของออไม่ต้องรักษาสิวสิบำรุงรักษาสิวยังไงอ่ะคือเรื่องของการดูแลผิวหน้าตัวเองยังไงนะคะไม่ให้เป็นสิวเนาะแล้วก็มีไอเทมอะไรบ้างนะคะที่ออยใช้เวลาที่ว่าเป็นสิวคือจะบอกก่อนว่าปกติเราเป็นคนที่ไม่มีสิวแล้วแต่ว่าส่วนมากมันจะขึ้นในช่วงของฮอร์โมนร่างกายเรามันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วงที่แบบว่าออยจะใกล้จะเป็นประจำเดือนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็จะมีสิวขึ้นแล้วก็บางทีร่างกายของเรามันอ่อนแอสิวผิวหน้าของเรามันอ่อนแอมันก็จะเป็นสิวง่ายๆได้ง่ายขึ้นกว่าปกตินะคะซึ่งในวิดีโอนี้ออยก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการดูแลรักษาผิวหน้าแล้วก็วิธีการที่ออยใช้อะไรบ้างนะคะในการรักษาสิวของออยออยจะมาพูดในส่วนของเซรั่มที่ออยใช้ในการบำรุงผิวหน้านะคะก็คือตัวนี้จะเป็นของ BK Acne นะคะเขาจะเป็นเซรั่มสำหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะคือเวลาที่ออยทานะออยจะทาเฉพาะบริเวณที่สิวขึ้นเยอะเป็นพิเศษคือออยจะมีสิวขึ้นบริเวณหน้าผากเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นนะจะให้ดูนะเนี่ยทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นสิวประมาณเนี้ยแล้วคือเขาจะขึ้นประมาณเนี้ยขึ้นบ่อยมากๆแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นออยรู้สึกว่าเฮ้ยมันขึ้นเยอะไปแล้วก็เลยโอเคเราคงจะต้องหาอะไรที่แบบสำหรับคนเป็นสิวนี่แหละมาใช้ก็เลยได้ตัวนี้มาใช้หลังจากที่ได้ทดลองใช้มาก็จะหมดหลอดนึงแล้วนะจะบอกว่าช่วงที่ใช้ประจำอะสิวผดพวกเนี้ยมันลดลงไปเลยคือเขาหายไปเลยโดยที่แบบเราก็เลยคิดว่ามันเกิดจากอะไรเพราะปกติเราไม่เคยได้ใช้ตัวนี้เนาะพอเอาตัวนี้มาใช้ปุ๊บผ่านไป1อาทิตย์ก็รอยสิวจุดต่างๆที่เป็นอยู่ก็หายไปหมดเลยทุกคนอันนี้ออยไม่ได้ทาคือพอเวลาที่ช่วงไหนออยรู้สึกว่าสิวออยมันเริ่มยุบไปแล้วออยก็ไม่ใช้พอออยไม่ทาปุ๊บเขาก็เริ่มกลับมาเป็นใหม่เพราะมันอาจจะเกิดจากว่าช่วงนี้ออยรู้สึกว่าออยพักผ่อนน้อยแล้วก็มันร่างกายเรามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เป็นสิวทีนี้ซึ่งเซรั่มตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ออยอีกในเรื่องของการรักษาสิวเพราะว่าคนที่เป็นสิวนะออยแนะนำตัวนี้เลยลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะตัวนี้จะมีจำหน่ายในวัสันนะออยจำราคาไม่ได้น่าจะประมาณ 3-400 บาทประมาณนี้แล้วก็เขาจะมีลักษณะเป็นน้ำใสๆนะคะทุกคน wow. คือเขาจะมีลักษณะที่เป็นน้ำใสๆแล้วก็เกลี่ยง่ายประมาณนี้แล้วเขาก็จะซึมหาลงไปกับผิวเลยไอเทมนะคะหนึ่งที่ออยใช้เวลาที่มันเกิดสิวไปแล้วออยก็จะใช้ของตัวนี้จะเป็นของเบนเซกนะซึ่งเขาจะมีเนื้อที่เป็นเนื้อน้ำกับเนื้อเจลอันนี้จะเป็นเนื้อครีมอันนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะส่วนเนื้อน้ำก็จะมีฤทธิ์ที่แบบค่อนข้างที่จะออกฤทธิ์แรงกว่าตัวที่เป็นเนื้อครีมเวลาทาก็พยายามทาให้มันอยู่ในจุดที่มันเป็นสิวจริงๆแล้วก็ถ้าทาโดนที่ส่วนที่มันไม่ได้เป็นสิวอ่ะมันอาจจะทำให้หน้าของเรามันด่างเพราะว่าเขามากัดรอยสิวได้เขามากัดสิวให้มันหายได้เขาก็จะสามารถกัดรอยผิวหน้าของเราอ่ะมันก็เลยจะทำให้มันด่างเพราะฉะนั้นก็เวลาใช้ของเบนเซกก็ให้ระวังทีนี้เราก็ในส่วนของโฟมล้างหน้าเนาะเป็น Acne Aid Cleanser นะคะเขาจะเป็นเจลที่เอาไว้ล้างหน้าโดยเฉพาะหลังจากที่ล้างตัวนี้แล้วอ่ะมันจะทำให้หน้าของเราอ่ะยังมีความเป็นหน้าอยู่โดยที่แบบไม่ได้แห้งกระดากไปเลยนะไม่ได้แห้งแบบเอียดอะหน้ามันไม่เอียดแล้วมันก็ทำให้หน้าเราอะมันนุ่มๆคือรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเก็บกักน้ำของหน้าให้หน้าเราเอาไว้อยู่โดยที่ไม่ได้หายไปตอนเราล้างที่ออยใช้อะออยใช้สีฟ้าซึ่งสีฟ้าเขาเป็นสูตรสำหรับผิวแห้งแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็จะใช้สูตรสีฟ้าแล้วเขามี2สูตรส่วนสูตรสีแดงนะคะก็จะช่วยลดผิวมันแล้วก็รักษาสิววิธีการรักษาผิวหน้าของออยนะคือว่าก่อนที่ออยจะอาบน้ำเนาะเราจะต้องมีการคลีนเซอร์หน้าแล้วก็มีการเช็ดอายรีมูเวอร์มีการคลีนเซอร์หน้าซึ่งวิธีพวกนี้มันจะทำให้เราล้างหน้าได้สะอาดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางคนอย่างออยแต่งหน้าเยอะใช่ไหมถ้าออยล้างหน้าธรรมดามันอาจจะไม่สะอาดแล้วคือสิ่งพวกนี้มันจะตกค้างทำให้หน้าเราอ่ะมันสะสมแล้วมันก็ทำให้อุดตันแล้วมันก็ทำให้เป็นบ่อเกิดของการเกิดสิวซึ่งการที่บางทีถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่เป็นสิวเยอะเป็นสิวเก่งแล้วก็แบบขึ้นบ่อยมากๆอ่ะให้เราลองสังเกตว่าเราล้างหน้าสะอาดหรือเปล่านะคะทุกคนคือการทาครีมลงผิวนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวก็แนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาช่วยเกี่ยวกับการรักษาสิวโดยตรงเช่นของแบรนด์ BK ตัวนี้ที่เขามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิวออกมาเยอะมากๆแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะก็คือว่าระหว่างวันแบบนี้จะสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมนี้คือตกเย็นมาปุ๊บหน้าออยจะมีความประมาณนี้เลยคือออยจะไม่เคยทาแป้งระหว่างวันเลยเพราะว่าออยมีความรู้สึกว่า
การที่ทั้งวันน่ะหน้าเรามันโดนทุกอย่างเลยนะทุกคนโดนมลพิษโดนมลภาวะโดนฝุ่นโดนลมทุกอย่างมันมาเกาะที่หน้าเราแล้วถ้าเราไปทำเอาแป้งอ่ะทาหน้าเข้าไปอีกอ่ะมันจะทำให้หน้าของเราอ่ะมันเกิดความอุดตันแล้วมันจะทำให้เป็นสิวได้นะคะก็อ๋อไม่เคยทานะถ้าเรารู้สึกว่าหน้าเรามันๆอ่ะให้ไปเอาเป็นกระดาษซับหน้ามันมาซับแทนโดยการที่จะไปทาแป้งเพิ่มมันจะทำให้หน้าเรามันอุดตันแล้วมันก็จะเป็นสิวง่ายขึ้นจากปกติอ๋อจะทำแบบนี้มาตลอดนะทุกคนจะทำแบบนี้มาโดยตลอดโดยที่ครีมก็ไม่ได้จะใช้ครีมอะไรที่แบบแอดวานอะไรไปกว่าคนอื่นเลยแต่ว่าเราแค่มีวิธีการบำรุงผิวหน้าของเราแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เราเป็นหน้าแบบนี้หน้าออนไม่เคยเป็นสิวนะออนไม่เคยมีสิวเลยยกเว้นสิวผดที่ขึ้นตามจมูกแล้วก็ตามหน้าผากที่มันเพิ่งเป็นแล้วก็กำลังหาสาเหตุอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าเราก็ยังทำปกติอยู่เหมือนเดิมอะแต่ช่วงนี้คือมันขึ้นเยอะมากๆก็เลยแบบกำลังนึกอยู่ว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าโอเคนะคะทุกคนแล้วก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็เดี๋ยวออยจะมาตอบให้นะคะแล้วก็อยากแข่งให้ออยทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาคุยกับออยได้เลยอยากคุยกับทุกคนมันก็เป็นอารมณ์แบบบางทีทำคลิปมาแล้วก็ไม่มีใครมาคุยด้วยมันก็เหงาไงอารมณ์แบบว่าคือกูทำมาทำไมทำให้ใครดูอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมีคนมาคอมเมนต์คุยกับออยก็จะรู้สึกว่าโอเคฉันมีคนคุยด้วยแหละต่อให้เป็นสักคนก็ยังดีนะออยก็โอเคออยก็ยังปลื้มใจนะเอาจริงโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเนี่ยพอชอบย่นรอยหน้าผากเนี่ยพอย่นปุ๊บแล้วก็จะมีรอยตรงหน้าผากมาก